สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Tech Talk Live กับระดาและพลดาเช่นเคยนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงของโควิดระลอกที่3นะคะก็คือว่าเป็นซีซั่น3ของโควิดแล้วนะคะที่เราทุกคนเนี่ยก็อยู่กับเขามาปีนึงแล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าโควิดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะทำเอายอดผู้ติดเชื้อในประเทศไทยถือว่าในซีซั่น3นี้เนี่ยยอดพุ่งสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็แม้ว่าแบบเหมือนทางการอย่างล่าสุดนะคะอัปเดตกันนิดนึงในวันนี้นะคะว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยล่าสุดนะคะก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณอยู่ที่ 1,911 รายสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 76,811 รายนะคะก็ในทุกๆวันก็จะมีในเรทอัตราประมาณนี้ทางการเขาก็พยายามเบนๆว่าก็เด็ดๆไม่เกินประมาณไม่เกิน 2,000 ถึง 2,000 กว่าไม่เกิน 3,000 นะคะแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้เรทแต่ละวันเนี่ยไม่เกิน 2,000 หรือ 2,000 กว่าเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายจำนวนยอดผู้ป่วยสะสมนะคะที่มีต่อตัวระบบสาธารณสุขไทยด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมคะคือพอผู้ติดเชื้อสูงแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าชวนให้เรามานึกถึงว่าในระดับโลกนะคะเราก็จะนึกถึงว่าตอนนี้สถานการณ์แย่ๆต่างประเทศก็คือมีอินเดียที่ท็อปฟอร์มเลยนะคะที่ตอนนี้เป็นเบอร์2แล้วเพราะว่าอินเดียเนี่ยนอกจากจะมีวิกฤตที่มีตัวไวรัสกลายพันธุ์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของวิกฤตออกซิเจนอีกต่างหากที่ออกซิเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เนี่ยเราจะเหมือนกับได้ยินว่ามันเป็นไอเทมหลักของการที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดเลยนะคะซึ่งพอขาดแคลนตรงนี้เนี่ยก็ทำให้การต่อสู้ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าลำบากเลยทีเดียวแต่ว่าสำหรับประเทศไทยค่ะไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะเหมือนรุนแรงขึ้นแค่ไหนนะคะแต่ออกซิเจนซึ่งเป็นไอเทมหลักเนี่ยมันจะขาดแคลนหรือเปล่าหลายคนก็กังวลตรงนี้กันอยู่นะคะซึ่งเรื่องที่เราจะไปพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับออกซิเจนนะคะหลังที่เราก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเรานะคะจะมาพูดคุยนะคะมาปลดล็อกความกังวลกันนะคะว่าไทยเนี่ยจะขาดออกซิเจนแบบอินเดียหรือเปล่าความต้องการในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงรวมถึงปัญหาในต่างประเทศมีอะไรที่เราเรียนรู้กันได้บ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆสำหรับคนไทยมาอัปเดตกันด้วยนะคะในวันนี้ค่ะเราไปพบกับคุณปิยบุตรจารุเพ็ญนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดหรือว่า BIG นะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่จะมาเจาะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนกับเราในวันนี้นะคะขอเชิญพบกับคุณปิยบุตรได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรดาสวัสดีค่ะคุณปิยบุตรคะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับค่ะตอนนี้ทาง BIG เป็นยังไงบ้างคะ Work from home กันหมดเลยไหมคะจากสถานการณ์ในซีซั่น3แบบนี้ Work from home หมดเลยครับต้องเรียนคุณรดาท่านผู้ชมว่าที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะที่เป็นออฟฟิศเนี่ย Work from home 100% ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วนะครับเราก็คาดว่าเวฟนี้น่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะครับค่ะที่ฐานผลิตของเราที่ระยองชลบุรีเนี่ยเราใช้วิธีใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนผลิตเรา work from home ใครที่เกี่ยวข้องกับส่วนผลิตเนี่ยเราเรียกว่าเข้ากะหมายความว่าเราดูแลคนที่เกี่ยวข้องกับส่วนผลิตเป็นอย่างดีคือเราจะแบ่งเป็น2กะคือกะกลางวันกะกลางคืนนะครับทั้งเสร็จเราก็มีรถรับส่งที่เรียกว่าเป็นที่เราโรงแรมที่เราจองไว้เลยนะครับแล้วก็ดูแลเขาอาหารเสร็จที่หลับที่นอนแล้วก็ตอนเช้าก็มาทำงานตอนกะกลางคืนก็มาเนี่ยฮะสลับกันไปเราก็จะดูแลเขาได้24ชั่วโมงโดยเขาไม่ไปปะปนกับข้างนอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราดูแลพนักงานทั้งหมดแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆต้องขอบคุณพนักงานด้วยเพราะว่าเขาเองก็ต้องไม่ได้อยู่กับครอบครัวในช่วงนี้นะครับเราก็เ
็นความเสียสละอย่างหนึ่งแต่ว่าก็เพื่อเนี่ยฮะทำให้ออกซิเจนสามารถออกมาสู่ประเทศชาติแล้วก็ประชาชนได้อย่างครบถ้วนครับก็ถือว่า BIG เนี่ยดูแลพนักงานดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือไม่ให้มีกำลังการผลิตเนี่ยก็คือสะดุดเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันสะดุดเนี่ยการผลิตตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบกันเป็นวงกว้างเลยเพราะว่าก๊าซเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในประเทศเหมือนกันค่ะอยากจะให้คุณเบียบุตรอัปเดตกับ BIG อัปเดตกับคุณผู้ชมของ TechSource นะคะว่า BIG เนี่ยทำธุรกิจอะไรยังไงพูดถึงภาพรวมธุรกิจเพราะว่าเพื่อให้แบบคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยรู้จัก BIG กันเยอะขึ้นนะคะได้ครับก็จริงๆ BIG อย่างที่คุณระดาเกริ่นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นบริษัทร่วมทุนนะครับระหว่างบริษัทแม่นี่ชื่อ Air Products นะครับไทยเลยครับคือ Air ก็อากาศ Products ก็ผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์ได้มาจากอากาศบริษัทแม่คือ Air Products อยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาได้เข้ามาร่วมทุนกับเครือของธนาคารกรุงเทพนะครับเราก็เลยตั้งชื่อเป็น BIG ซึ่งฐานผลิตเราก็กำเนิดมาจากเปโตรเคมีที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเลยนะครับกับพร้อมกับประเทศไทยในยุคที่เรียกว่าโชติช่วงชัชวาลนะครับเกิดมาพร้อมกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้วก็สิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยตะกี้ที่คุณระดาพูดเราเรียกว่าก๊าซอุตสาหกรรมหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า industrial gas นะครับคืออะไรจริงๆมันคือที่ก๊าซที่เราส่วนใหญ่ได้มาจากอากาศเรามีออกซิเจนอยู่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนอีก78%ที่เหลือเป็นอาร์กอนนะครับเพราะฉะนั้นไนโตรเจนอาร์กอนเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่เราได้มาจากอากาศโดยผ่านการแยกเราเรียกว่าโรงแยกอากาศนะครับก็จะได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มานอกจากนี้เรายังทำเกี่ยวกับเรื่องไฮโดรเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่ง2ตัวนี้ถึงจะมีอยู่ในอากาศแต่ก็ไม่เยอะมากเราใช้วิธีการไปพาร์ทเนอร์กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เขามีเอาท์พุตออกมามีไฮโดรเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก๊าซอุตสาหกรรมเนี่ยก็จะใช้กันค่อนข้างในอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปโตรเคมีโรงกลั่นน้ำมันนะครับมายกตัวอย่างเช่นสมมุติเราไปซื้อกาแฟอย่างเงี้ยวันนี้จะเจอกาแฟไนโตรโคบรูใกล้ตัวใช่ครับแล้วก็สมัยก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยผมชอบยกตัวอย่างถ้าวันนี้เราเข้าโรงพยาบาลแล้วป่วยหนักๆเข้า ICU ก็จะต้องมีออกซิเจนมาให้เราหายใจนะครับเพราะออกซิเจนเนี่ยก็ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์นะครับไฮโดรเจนเองก็ไปช่วยลดกัมมันถันวันนี้เราใช้น้ำมันยูโร4นะครับก็ไฮโดรเจนไปช่วยลดกัมมันถันแล้วก็ในอนาคตไฮโดรเจนก็จะมาเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนรถยนต์นะครับที่เป็นเหมือนรถไฟฟ้ามันก็เป็นรถไฟฟ้าอีกอย่างนะครับเรียกว่ารถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจนเพราะนั้น 3-4 เรื่องเนี้ยจริงๆอยู่ใกล้ตัวมากแล้วเราใช้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็ถือว่าจริงๆ BIG เนี่ยก็เป็นผู้ทำธุรกิจที่อยู่แบบเหมือนกับใกล้ๆตัวเราก็คือตั้งแต่ตื่นยันหลับนะคะเราก็ยังใช้ใช้ติดชาร์จกันอยู่ตลอดแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วใครเนี่ยที่เป็นผู้ผลิตกันแน่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็เชิญ BIG กันมาเนี่ยก็คือเราจะพูดคุยเจาะกันถึงเรื่องของออกซิเจนเลยเพราะว่าถือว่าอย่างที่ระดาได้เกริ่นไปว่าออกซิเจนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นไอเทมหลักของทางการแพทย์ในการที่จะช่วยหมอเนี่ยต่อสู้กับโรคโควิดแล้วก็ช่วยคนไข้ที่ติดโควิดนี้ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะหลายคนกังวลสถานการณ์ในประเทศไทยค่ะคุณปิยบุตรว่ายอดผู้ติดเชื้อในตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆเลยแล้วก็สะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะออกซิเจนเนี่ยมีความต้องการใช้เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆคือประเทศไทยในวันนี้อะค่ะในด้านการรักษาเนี่ยมันจะมีเพียงพอไหมคะโอเคดีครับต้องขอบคุณมากครับจริงๆแล้วเรื่องการใช้ออกซิเจนนะครับปกติประเทศไทยเนี่ยใช้ออกซิเจนผมพูดเป็นความต้องการเป็นเชิงน้ำหนักละกันนะครับใช้อยู่ประมาณวันนึงนะครับต่อวันประมาณ300ตันของออกซิเจนหนักนะครับ300ตันต่อวันนะครับเรามีระบบจัดขนส่งออกซิเจนแล้วก็มีระบบที่เฝ้าติดตามการใช้ออกซิเจนผ่านไอ้ระบบที่เป็นIndustry 4.0 เนี่ยแหละครับเป็นเรียกว่าเป็นออนไลน์มอนิเตอริงนะครับเราติดอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้มันจะไปวัดเลเวลหรือระดับของออกซิเจนเหลวในแต่ละโรงพยาบาลเราจะดูเรียลไทม์เลยนะครับว่าขณะนี้การใช้เป็นอย่างไรแล้วก็ที่เป็นอย่างไรเสร็จเราก็จะส่งสัญญาณตัวนี้กลับมาที่โรงงานผลิตแล้วมันก็จะผลิตแล้วก็นำรถเทรลเลอร์18ล้อใหญ่ๆไปส่งให้กับโรงพยาบาลเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งวันนี้เราเริ่มใช้ไอ้ตัว artificial intelligence เข้ามาระบบsupply chain เพราะฉะนั้นอันนี้ในแง่ของเห็นการใช้งานเนี่ยนะครับก็จะชัดเจนแล้วก็ใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาคราวนี้ปัจจุบันก่อนหน้าโควิดเนี่ยอยู่ประมาณ300เมตริกตันต่อวัน
วันนี้นะครับในเดือนเมษาปลายเดือนหลังจากเคสเริ่มสูงขึ้นมาเนี่ยอยู่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% ผมให้ตัวเลขคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ350ตันนะครับค่ะนะครับจริงๆแล้วตะกี้ที่คุณรดาถามว่าแล้วมันพอไหมต้องเรียนอย่างนี้ครับที่ออกซิเจนของ BAG เนี่ยที่เราผลิตอยู่เนี่ยจริงๆเราได้สูงสุดเลยนะครับ 1,000 เมตริกตันต่อวันเพราะฉะนั้นถ้าอีกความต้องการอยู่ที่350เนี่ยก็จะเห็นว่าเราผลิตได้สูงสุดถึง3เท่านะครับฉะนั้นในแง่ของความต้องการการผลิตต่อวันเนี่ยคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงครับเรื่องที่2คือนอกจากผลิตได้แล้วเนี่ยเราผลิตแล้วเราไม่ได้ส่งเลยเราจัดเก็บไว้ก่อนเป็นถังเก็บไว้นะครับถังเก็บจุ 7,000 ตันนะครับ 7,000 ตันเก็บไว้ให้เต็มเลยเพราะฉะนั้นตะกี้ที่ผมเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ความต้องการอยู่ที่350ก็เกือบ20วันที่เราเก็บไว้สำรองเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการผลิตนะครับความต้องการนี่ผมคิดว่าไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถจัดการได้สิ่งที่วันนี้ผมคิดว่าคอขวดของบ้านเราถ้าจะมีก็น่าจะเป็นจำนวนเตียงของโรงพยาบาลนะครับน่าจะไป bottleneck อยู่ตรงนั้นนะครับความสามารถของแต่ละโรงพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของออกซิเจนนี่ต้องเรียนคุณระดากับทางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าไม่มีประเด็นก็คือตอนนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าออกซิเจนเนี่ยที่ใช้ในทางการแพทย์เนี่ยเพียงพอแน่นอนคือเราจะไม่แบบเกิดวิกฤตเหมือนแบบในต่างประเทศกันอย่างแน่นอนนะคะก็คือมีเพียงพอเพราะว่าคืออย่างที่คุณปิยบุตรอัปเดตมาคือเรามีกำลังผลิตก็คือถ้าเกิดว่า capacity เต็ม 100% เนี่ยก็คือได้สูงสุดถึง 1,000 ตันเลยใช่ไหมคะ 1,000 ตันต่อวันแล้วยังใส่ในถังเก็บอีก 7,000 ตันนะครับเนี่ยความขนาดที่ความต้องการการใช้อยู่ณปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาคมอยู่ที่350ตันต่อวันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 20% เพราะฉะนั้น350ตันต่อวันกับกำลังการผลิตได้ถึงสูงสุด 1,000 ตันเนี่ยยังไงมันพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีถังเก็บอีก 7,000 ตันที่รอไว้เป็นทางสำรองอยู่ครับอืมค่ะให้ข้อมูลรายละเอียดของกับคุณระดากับท่านผู้ชมอีกทีนึงก็คือว่าจริงๆต้องขอบคุณทางบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ระบบสาธารณสุขของเมืองไทยเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศเนี่ยมักจะเจอในประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศกำลังพัฒนาแล้วประเทศที่อาจจะพัฒนาน้อยเนี่ยจะไม่เจอแต่ประเทศไทยมีข้อยกเว้นตรงนี้ระบบออกซิเจนของบ้านเราเป็นออกซิเจนเหลวนะครับเหลวนี่ต่างจากก๊าซออกซิเจนจริงๆคุณสมบัติเหมือนกันต่างตรงที่ว่าออกซิเจนเหลวเนี่ยนะครับการเก็บการจัดส่งเนี่ยมันทำได้มากกว่าก๊าซเนี่ย600เท่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทำให้ออกซิเจนจากก๊าซมาเป็นออกซิเจนเหลวเนี่ยนะครับถ้าใครอาจจะจบทางวิทยาศาสตร์มาหน่อยก็คือว่าโมเลกุลของก๊าซมันกระจายพอมาทำให้เป็นเหลวมันมาอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นไปทำให้บางทีต่อการจัดส่งหรือต่อการเก็บเนี่ยมันทำได้เยอะกว่า600เท่าแล้วเวลาผู้ป่วยใช้ก็เอาไประเหยเป็นก๊าซต่อนะครับดังนั้นระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยคุณระดาท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเรามีโรงพยาบาลแต่เป็นระบบออกซิเจนเหลวอันนี้ต้องขอบคุณระบบสาธารณสุขของบ้านเราซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยวางรากฐานเรื่องนี้มานานมากแล้วนะครับประเทศที่ประสบการขาดแคลนออกซิเจนวันนี้ระบบการเก็บของเขายังเป็นก๊าซซะเป็นส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเหลวบ้างแต่ว่าน้อยนะครับแล้วเป็นระบบก็ระบบก๊าซเนี่ยอย่างที่ผมเรียนมันจัดส่งก็ได้น้อยการบรรจุเก็บก็ได้น้อยนะครับเพราะนั้นนี่คือจุดเด่นของระบบสาธารณสุขในโรงพยาบาลบ้านเราครับแถมทาง BAG ก็มีการแทร็กแบบเรียลไทม์ด้วยว่ามันจะมีการขาดแคลนไหมแล้วก็คือเราคำนวณคือเราใช้ AI พอเราใช้ AI แล้วมันก็จะสามารถที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเรียลไทม์แล้วทำได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เกิดปัญหาว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยอย่างเช่นแบบออกซิเจนหมดแล้วก็ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยได้จะไม่มีเหตุการณ์นั้นเพราะว่า AI เขาจะคำนวณให้เลยแล้วก็มีสัญญาณเตือนแล้วก็ระบบขนส่งก็คือทำงานพร้อมเลยนะคะใช่ครับปกติจะคำนวณว่าก่อนจะหมดถังจะต้องเผื่อไว้เท่าไหร่ที่รถจะไปส่งทางถนนเผื่อระบบการจราจรติดขัดไว้แล้วเผื่อระบบรถเสียไว้แล้วไปถึงแล้วยังต้องเหลืออีกเท่าไหร่พวกนี้มันจะมีการคำนวณไว้หมดแล้วก็ใช้machine learning ในการตรวจสอบความไม่ปกติไม่สม่ำเสมอในอดีตนะครับก็จะทำให้เรื่องนี้มันค่อนข้างถูกต้องแล้วก็แม่นยำ 100% ครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของระบบออกซิเจนทางการแพทย์นี่เราคงเล่นกับความเสี่ยงไม่ได้เลยครับใช่ค่ะก็ถือว่าแม่นยำมากๆเลยนะคะอัปเดตนิดนึงว่า
จาะลึกเข้าไปว่า300ตันหรือว่าพอช่วงโควิดเนี่ย350ตันต่อวันในการใช้ออกซิเจนเนี่ยอันนี้เฉพาะในเคสของผู้ป่วยโควิดหรือว่าเคสรวมทั้งหมดเลยจบเลยทั้งหมดเลยความต้องการของโรงพยาบาลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะวันนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนในยามปกติอยู่ที่ประมาณ300ตันต่อวันพอช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นเป็น350ตันต่อวันนะครับถ้าลงในรายละเอียดเนี่ยผมก็เห็นว่าโรงพยาบาลส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยจำนวนเตียงมีข้อจำกัดที่จำนวนเตียงเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่ไม่วิกฤตมากเนี่ยก็ทางโรงพยาบาลก็อาจจะไม่ได้โฟกัสในการรักษาข้างในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะทำให้เราสามารถมีจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นรับผู้ป่วยโควิดเข้ามาได้แต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลก็จะมีการจำนวนเตียงไว้อยู่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต่อคุณรดาเนี่ย350ตันเนี่ยเป็นจำนวนปริมาณความต้องการออกซิเจนของคนไข้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือไม่โควิดครับค่ะก็คือในระบบสาธารณสุขถ้าเกิดว่าออกซิเจนเนี่ยเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นตอนนี้ก็คือเราไม่ได้แบบรู้สึกว่าประเทศไทยจะขาดแคลนในอุตสาหกรรมอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับไม่ขาดแคลนเพราะว่าอุตสาหกรรมอื่นที่ใช้ออกซิเจนก็จะมีอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมกระจกเหล่านี้ก็ไม่ขาดแคลนครับเราก็ผลิตได้อย่างพอเพียงแต่ข้อดีของอื่นคือคาดการได้แม่นยำนะครับวิกฤตเหมือนกับอย่างอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในขณะนี้ครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอย่างตัวออกซิเจนนะคะเรามาอัปเดตนิดนึงในอุตสาหกรรมการแพทย์หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าออกซิเจนเนี่ยทุกคนรู้ว่าแบบสำคัญแต่ว่าอยากจะให้คุณมีบุตรอธิบายอีกนิดนึงนะคะว่าออกซิเจนถ้าเกิดเอาไปใช้ในทางการแพทย์ในการรักษาโดยเฉพาะผู้ป่วยโควิดเนี่ยมันจะสามารถมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ช่วยอะไรกับผู้ป่วยโควิดได้บ้างอะค่ะโอ้จริงๆตรงนี้อาจจะพูดได้คร่าวๆเดี๋ยวจะไปแทรกคลิปหมอนะครับแต่ว่าคร่าวๆแล้วกันครับก็คือว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมทางการแพทย์เนี่ยเรามีมาตรฐานนะครับของออกซิเจนนะครับว่าความเข้มข้นต้องเกินอย่างน้อยต้อง 99% นะครับอย่างน้อยต้องแต่มันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมมอกรับรองอยู่สิ่งที่เราผลิตออกมาตอนนี้มัน 99.95 ก็คือเกินมาตรฐานอยู่ 0.95% ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับคราวนี้ปกติผู้ป่วยโดยเฉพาะโควิดเนี่ยเวลาเท่าที่เราอ่านเอาข้อมูลที่เป็นพับลิกอยู่ก็แล้วกันก็คือว่าเชื้อพอเรามันลงไปที่ปอดแล้วเนี่ยมันจะทำให้ปอดเราเนี่ยมันแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการหายใจตั้งแต่การหายใจเอาอากาศจากตั้งแต่ผ่านจมูกเราลงไปเลยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการพอไปถึงตรงปอดมันก็จะแลกเปลี่ยนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเอาออกซิเจนเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยความเข้มข้นมันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ออกซิเจนจะเข้าไปแลกเปลี่ยนกับปอดของเราเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะครับปกติอย่างอากาศเนี่ยมันก็มีออกซิเจนอยู่ประมาณ 20% ในขณะที่ความเข้มข้นสูงของเราเนี่ย 99.95 นะครับเพราะฉะนั้นการได้รับออกซิเจนมากขึ้นของผู้ป่วยเนี่ยเรียกว่ามันก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับนี่ยังไม่รวมกรณีที่ทางบางทีเขาจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปด้วยอันนั้นก็จะเป็นอีกกรณีนะครับแต่ว่าถ้าการให้ออกซิเจนปกติแล้วเนี่ยด้วยความเข้มข้นที่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนมากขึ้นครับก็คือเหมือนช่วยฟื้นฟูเป็นการฟื้นฟูตัวการที่เหมือนไวรัสเนี่ยอาจจะเหมือนตัวโควิดก็เข้าไปทำลายเซลล์ปอดเซลล์ต่างๆของร่างกายออกซิเจนตัวนี้เนี่ยก็แบบไปเติมเซลล์ของเราเนี่ยให้แบบฟื้นฟูตัวได้แบบด้วยความเข้มข้นที่เยอะครับทำให้ร่างกายไม่ต้องลำบากมากในการหาออกซิเจนเข้าไปช่วยนะครับเพราะความเข้มข้นสูงอยู่แล้วถ้าผมยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดในอากาศเนี่ยสมมติเรามีอากาศเนี่ยมีอยู่100หน่วยมันมีออกซิเจนอยู่20หน่วยนะครับอันนี้เราเอาออกซิเจนเข้าไปเข้มข้นมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะแทนที่จะเป็น20หน่วยมันจะเป็น30 40 50อยู่ที่คุณหมอจะวินิจฉัยนะครับว่าผู้ป่วยบางรายให้ออกซิเจนเข้มข้นสูงได้บางรายก็ให้ออกซิเจนเข้มข้นสูงได้อีกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้อยู่ที่คุณหมอจะวินิจฉัยครับแต่ทั้งหมดทั้งความเข้มข้นของออกซิเจนที่มากกว่าอากาศเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำให้ร่างกายเราได้รับออกซิเจนได้มากขึ้นครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนลงตามโรงพยาบาลสนามอะไรเงี้ยค่ะก็มีอัปเดตว่าจริงๆเนี่ยเขาต้องการตัววัดออกซิเจนที่นิ้วคือแล้วก็หลายคนก็จะต้องมีติดตัวกันไว้ต่อให้แบบว่าเป็นผู้ป่วยที่จะต้องโฮมไอโซเลตก็ต้องมีแบบไอเทมสำคัญก็คือตัววัดออกซิเจนว่าในเลือดเนี่ยห้ามต่ำกว่า95นะคะถ้าเกิดว่าระดับจะไม่ผิดนะคะครับรักษาแบบระดับกันไว้นะคะก็ถือว่าสำคัญมากเลยออกซิเจนนะคะค่ะอย่างตอนนี้ค่ะคุณบีบุตรถ้าเกิดว่าเรามองในประเทศไทยเนี่ยคือก็ไม่ได้เกิดวิกฤตในเรื่องของออกซิเจนตรงตัวนี้นะคะแถมยังมีเพียงพอด้วยแต่ถ้าไปดูในเคสสตัดดี้ในต่างประเทศ
เราจะได้ยินว่าอินเดียเนี่ยถือว่าวิกฤตหนักมากๆเลยจนถึงขั้นที่แบบแย่งชิงออกซิเจนแบบมีซื้อขายในตลาดมืดเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือแบบเคสสตัดดี้ตรงนี้แบบอยากให้คุณปิยบุตรอัปเดตหน่อยค่ะว่าแบบทางอินเดียเนี่ยแบบเป็นยังไงบ้างถ้าสมมุติว่าในสถานการณ์ที่แบบแย่ขั้นนี้นะคะโอ้ได้เลยครับจริงๆๆต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือตอนปกติแล้วเนี่ยในเวลาที่ปกติต้องเรียนว่าอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนเนี่ยคือพอเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นเลยว่าประเทศของเราเป็นอย่างไรต้องขอบคุณระบบสาธารณสุขของบ้านเรานะครับในยามปกติเราอาจจะไม่เห็นเราอาจจะคอมเมนต์เราอาจจะคอมเพลนระบบสาธารณสุขแต่ว่าผมยืนยันว่าระบบสาธารณสุขของบ้านเราบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสำคัญมากแล้วได้วางระบบรากฐานโรงพยาบาลเราไว้อย่างดีอินเดียเนี่ยระบบโรงพยาบาลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องออกซิเจนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้วางไว้ดีเท่าเรานะครับจะมีอย่างที่ผมเรียนคือหลายๆโรงพยาบาลยังคงใช้ระบบออกซิเจนแบบก๊าซอยู่นะฮะคือขนส่งแบบก๊าซอย่างที่ผมเรียนเนี่ยการจัดส่งมันจะทำได้ยากคือโมเลกุลที่เราควรจะได้อย่างถ้าเราทำเป็นของเหลวเนี่ยมันจะได้มากกว่าก๊าซ600เท่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งเนี่ยมันก็จะส่งได้เยอะนะครับแล้วก็ไปถึงแล้วก็ค่อยระเหยเป็นก๊าซของอินเดียเนี่ยส่งเป็นก๊าซแล้วก็ไปถึงก็เป็นก๊าซมันก็จะต้องมีถ้าจะทำให้ได้ปริมาณเยอะๆก็ต้องมีภาชนะบรรจุเยอะมากนะครับนี่คือข้อแรกเลยที่อินเดียมีปัญหาในยามปกติพอในยามไม่ปกตินะครับการใช้ออกซิเจนของผู้ป่วยเยอะขึ้นประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับโรงงานออกซิเจนของอินเดียส่วนใหญ่ตั้งอยู่ทางตะวันออกกับใต้นะครับผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือกับตะวันตกนะครับเดินทางเฉพาะเดินทางทางรถอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็18ชั่วโมงนะครับจากโรงงานไปถึงแหล่งโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยอยู่นะครับการขนส่งอย่างที่ผมเรียนขนส่งเนี่ยพอขนส่งเป็นระบบก๊าซก็ส่งได้นะครับขนส่งเทรลเลอร์ที่เป็นของเหลวออกซิเจนเหลวอินเดียพอมีบ้านพอมีระบบออกซิเจนเหลวอยู่เหมือนกันค่ะใช้รถ10ล้อส่งนะครับของบ้านเราใช้เทรลเลอร์18ล้อเลยนะครับการขนส่งของอินเดียก็มีความลำบากเข้าไปอีกนะครับภาชนะบรรจุก็อีกเรื่องนึงที่หายากมีข้อจำกัดอีกเพราะฉะนั้นของอินเดียต้องเรียนว่า3อย่างมาประกอบกันเลยนะครับเรื่องสถานที่ตั้งของโรงผลิตออกซิเจนอยู่ห่างไกลเรื่องการจัดส่งในระบบก๊าซที่จะเป็นของเหลวนะครับรถระบบการขนส่งนะครับก็ไม่พอเพียงไปที่โรงพยาบาลก็ไม่เป็นระบบออกซิเจนเหลวเป็นระบบก๊าซทั้งหมดนี้พอเกิดวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเลยกลายเป็นพีคขึ้นไปนะครับเป็นอะไรที่ exponential ก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่วิกฤตนะครับพอวิกฤตคราวนี้เนี่ยออกซิเจนที่จะพอใช้ได้ประชาชนจะไปหยิบจับมาได้ก็คือไปเอาไอ้ท่อส่งกระบอกที่อันนี้ก็อันตรายถ้าท่อนั้นไม่ได้ใช้สำหรับออกซิเจนเช่นท่อนั้นคือไปใส่ LPG หรือก๊าซหุงต้มอันนี้ก็โอ้โหหนักเลยเกิดระเบิดขึ้นมาบ้างก็มีนะครับหรือเอาไปใช้ใส่พวกไฮโดรคาร์บอนนำมาสูดหายใจก็อันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นระบบสาธารณสุขที่ผมก็ต้องเรียนย้ำว่าเราก็ต้องขอบคุณไทยเลยนะครับที่มีระบบตรงนี้เพราะฉะนั้น อินเดียวันนี้แก้ปัญหายังไงนะครับอินเดียก็เลยพยายามมาหาคอนเทนเนอร์แล้วก็ไอ้ถังบรรจุออกซิเจนเนี่ยจากสิงคโปร์นะครับที่เห็นจากสิงคโปร์จากเยอรมันจากสหรัฐอาหรับอเมริกาแล้วก็จากประเทศไทยนะครับเราส่งพวกถังภาชนะบรรจุออกซิเจนไปให้เขาแล้วเขาก็ไปบรรจุออกซิเจนที่ประเทศอินเดียต่อนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนคุณรดากับท่านผู้ชมอีกอย่างนึงว่าถ้าดูจากความสามารถในการผลิตของอินเดียวันนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 7,000 และสามารถทำให้ได้ถึง 9,000 ตันต่อวันนะครับออกซิเจนเมื่อกี้ผมบอกว่า BAG เราผลิตได้พันตันไม่อินเดียผลิตได้มากกว่าเรา 7-9 เท่าต่อวันแต่ว่า bottleneck มันอยู่ตรงที่การส่งแล้วก็ไอตัวถังภาชนะบรรจุของประเทศเขาที่อาจจะมีข้อจำกัดวันนี้เลยสิ่งที่อินเดียต้องการวันนี้เนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือสังคมโลกอาจไม่ใช่ออกซิเจนอาจเป็นแค่ถังภาชนะบรรจุเขาถึงพยายามเอาเครื่องบินนะฮะหรือว่าเรือหรืออะไรก็แล้วแต่มายกถังบรรจุออกซิเจนเนี่ยจากประเทศต่างๆไปแล้วก็ประเทศเราก็ร่วมไม้ร่วมมือนะครับก็ช่วยเหลือในแง่ของถังบรรจุออกซิเจนให้กับทางอินเดียด้วยนะครับวันนี้ก็แต่ก็ยังมีความต้องการอยู่เท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็ยังประสานงานกับทางสถานทูตอินเดียอยู่นะครับแล้วก็ลูกค้าของ BAG หลายๆบริษัทที่เป็นอินเดียเนี่ยเราก็
ทำงานร่วมกันอยู่เพื่อที่จะหาภาชนะบรรจุเนี่ยให้กับทางอินเดียครับค่ะแสดงว่าวิกฤตของอินเดียคือไม่ได้อยู่ที่การผลิตละแต่ว่าก็อยู่ความขัดอยู่ตรงระบบการขนส่งการจัดเก็บนะคะรวมไปถึงแบบคือยุทธศาสตร์ของที่ตั้งของตัวโรงงานด้วยอันนี้ก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันแต่ว่าถ้าสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะมียุทธศาสตร์การตั้งของตัวมาบตาพุดเนี่ยตรงนั้นนะตัวยุทธศาสตร์ค่อนข้างดีในการที่จะกระจายตัวสินค้าต่างๆตัวแก๊สตัวระบบต่างๆเนี่ยไปทั่วประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะคะประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าเราแหมจริงๆไม่ได้ชมประเทศแต่จริงๆแล้วคือพอมาเกิดวิกฤตก็จะเห็นว่าภูมิศาสตร์ของภาคอุตสาหกรรมเราอยู่ภาคตะวันออกนะฮะซึ่งมันสามารถเอามานำ access เข้ามาถึงภาคกลางไม่ยากนะครับภาคเหนือภาคอีสานลดระบบขนส่งเรานะครับถนนหนทางก็ดีนะครับมอเตอร์เวย์ทางหลวงต่างๆไปได้ง่ายระบบขนส่งเป็นรถ18ล้อเทรลเลอร์นะครับก็ไม่มีประเด็นอะไรแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือระบบสาธารณสุขเราวางเรื่องออกซิเจนเหลวไว้นานมากแล้วเพราะนั้นโรงพยาบาล80% ของจำนวนโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเป็นระบบออกซิเจนเหลวหมดแล้วนะครับตั้งแต่โรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์แม้กระทั่งโรงพยาบาลชุมชนก็ยังเป็นออกซิเจนเหลวอาจจะมีแค่สถานพยาบาลแบบเล็กๆที่ยังเป็นระบบก๊าซอยู่แต่ก็ไม่เยอะมากเพราะนั้นข้อดีของการเป็นออกซิเจนเหลวอย่างที่ผมเรียนคือมันจัดเก็บได้มากกว่าปกติ600เท่าเพราะฉะนั้นเรื่องการผลิตอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการมีปริมาณออกซิเจนที่พอเพียงมันก็เลยคลายความกังวลไปโดยปริยายครับพูดง่ายๆประเทศเราก็คือทรัพยากรดีฟาซิลิตี้ดีมีการวางแผนดีมีการวางแผนเรื่องนี้ดีใช่ๆค่ะค่ะอย่างเมื่อกี้พูดถึงเคสของอินเดียนะคะที่คุณปิยบุตรบอกว่าทั้งทาง BIG เองก็ได้มีการช่วยเหลือเขาไปด้วยอย่างถ้าพูดถึงตัวบริษัทแม่ของทาง BIG อย่างตัว Air Product เนี่ยเขาก็ได้เหมือนมีการช่วยเหลือทางอินเดียไปเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นบริษัทแม่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเลยแล้วเราก็เห็นความร่วมมือตรงนี้ในข่าวด้วยใช่ครับคือ Air Product ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ BIG เนี่ยก็มีประกอบธุรกิจที่อินเดียด้วยนะครับแล้วก็เวลาเนี้ยก็ร่วมมือกับทางภาครัฐของรัฐบาลอินเดียเนี่ยก็ประสานงานกับ BIG เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนเราส่งภาชนะบรรจุเป็นคอนเทนเนอร์เนี่ย6คอนเทนเนอร์นะครับจากเมืองไทยเลยโดยที่ทางกองทัพอากาศของอินเดียเขาส่งเครื่องบิน Air Force มา Air Lift เขาเรียกว่า Air Lift ก็คือยกขึ้นเครื่องไปเลยนะครับได้ประมาณ4ถังก็วนมา2เที่ยวนะครับไปที่อินเดียแล้วก็เราก็ขนออกจากสุวรรณภูมิไปเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเราก็พยายามซัพพอร์ตตรงนี้ร่วมกับบริษัทแม่ของเราคือ Air Products แล้วก็พอไปถึงปุ๊บ Air Products ก็เอาถังที่ขนได้เนี่ยไปเติมออกซิเจนเหลวที่ตรงแยก Air Products แล้วก็ไปส่งให้กับทางโรงพยาบาลที่ต้องการโดยประสานงานกับภาครัฐจะเป็นคนบอกว่าจะต้องเอาไปส่งที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับงั้นแล้วตอนนี้เองเราก็ยังทำงานอยู่ร่วมกับ Air Products ว่าเนื่องจากมิชชั่นของอินเดียเนี่ยยังไม่จบแล้วก็ดูแล้วยังไม่ได้คลี่คลายเราก็พยายามจะดูว่าตรงไหนที่เราสามารถหาภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลวนะครับได้ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามเราก็เป็นตัวกลางให้ในการที่จะขนส่งไปที่อินเดียค่ะค่ะก็ถือว่าในสถานการณ์วิกฤตตอนนี้นะคะก็ช่วยๆกันทั้งโลกถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับมาในเมืองไทยกันบ้างดีกว่าค่ะอย่าง BAG เนี่ยจริงๆออกซิเจนเนี่ยก็คือเราก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าพอคราวนี้เนี่ยเหมือนแบบเรารีสตาร์ทตัวโรงงานใหม่เพิ่มอีกตัวนึงเลยเพื่อมารองรับช่วยเหลือประเทศไทยในวิกฤตนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆเรื่องของรีสตาร์ทเนี่ยก็ต้องเรียนคุณระดาท่านผู้ชมว่าพอเราเล็งเห็นแล้วตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ว่าโอ้โหถ้าวิกฤตครั้งนี้มาแล้วดูแล้วน่าจะรุนแรงพอสมควรเนี่ยเราน่าจะรีสตาร์ทโรงแยกอากาศของคือโรงแยกอากาศของเราเนี่ยอย่างที่ผมเรียนคุณระดาว่ากำลังการผลิตสูงสุดของเราได้ถึง1,000ตันต่อวันนะครับถ้าอย่างปกติความต้องการมันไม่ได้ถึงตรงนั้นใช่ไหมครับเราก็จะอยู่โรงแยกอากาศบางโรงที่ต้นทุนอาจจะสูงนะครับก็ไม่จำเป็นต้องผลิตก็เอาโรงผลิตโรงแยกอากาศที่ต้นทุนมีประสิทธิภาพเนี่ยในการผลิตในยามปกติคราวนี้พอในยามไม่ปกติเราก็ต้องกลับไปดูเอ๊ะถ้างั้นเราขอรีสตาร์ทต่อให้ต้นทุนสูงเราก็เป็นความรับผิดชอบของ BAG ที่เราต้องทำนะครับก็รีสตาร์ทเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราคนเดียวทำไม่ success เรามีพาร์ทเนอร์นะครับก็ต้องขอชื่นชมตรงนี้อย่างพาร์ทเนอร์อย่าง PTTGC นะครับPTTGC เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของ BAG แล้วก็เขาเวลาเราจะแยกอากาศนะครับคุณรดาว
วัตถุดิบอันนึงที่ต้องใช้คือไฟฟ้านะครับ GC เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ในการให้เรื่องของไฟฟ้าเราก็เวิร์คร่วมกันนะครับถ้าเราจะขอใช้ไฟฟ้าแล้วก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยจะเป็นยังไงเราก็เวิร์คร่วมกับทาง PTT GC ก็เลยสามารถรีสตาร์ทโรงงานนี้ขึ้นมาได้แล้วก็พนักงานของเราเองก็ต้องเรียนว่าโรงแยกอากาศเวลาเราหยุดมันไปแล้วเราจะรีสตาร์ทเนี่ยโอ้โหต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อแม้มั่นใจได้ว่าพอมันรีสตาร์ทกลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นพนักงานเองก็ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการเข้ากะกันแล้วก็บางท่านที่เป็นวิศวกรเนี่ยก็เรียกว่านอนที่โรงงานเลยนะครับเพื่อจะทำให้วิกฤตครั้งนี้มันผ่านไปได้แต่ก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพนักงานของ BG เองพาร์ทเนอร์ของเราอย่าง PTGC ที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นเราก็เลยมานั่งดูกันว่าเราสำเร็จตรงนี้ได้แล้วก็สามารถเอาเรื่องของรีสตาร์ทออกซิเจนมาได้เนี่ยจริงๆก็เลยอยากจะเรียนคุณระดากับท่านผู้ชมว่าผมเลยนึกไปถึงว่ามันเหมือนกับการรีสตาร์ทประเทศเราแหละคือวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรใช่ไหมครับมีผู้ป่วยอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ผมว่าคืออย่าง BG เราถนัดเรื่องออกซิเจนเราก็ทำเรื่องออกซิเจนไปพาร์ทเนอร์เราอย่าง PTGC เขาอยู่ในเปโตรเคมีเขามีไฟฟ้าให้เราเขาก็ซัพพอร์ตเราเรื่องไฟฟ้าผมว่าวันนี้ทุกภาคส่วนอย่างของ Texas เองก็พยายามซัพพอร์ตในเรื่องที่ตัวเองถนัดมันทำให้เรานึกถึงว่าวันนี้จริงๆแล้ว Restart Thailand เนี่ยมันน่าจะทำได้ถ้าเรามาทำกันตั้งแต่วันนี้เลยเหมือนที่ PG ทำออกซิเจนเนี่ยเราก็ Restart ขึ้นมาน่าจะช่วยกันคนละไม้ละมืออันนี้ก็เป็นแคมเปญที่เราคุยกันภายในว่า Restart Oxygen Restart Thailand ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่สำคัญเหมือนกันที่เหมือนจะช่วยต่อให้ประเทศไทยเนี่ยก็คือเหมือนแบบต่อลมหายใจไทยเนี่ยให้แบบว่ายังไปได้ต่อนะคะเราไม่เจอกับวิกฤตเหมือนที่ในต่างประเทศเขาเจอแต่ว่าเป็นเพราะว่าเหมือนประเทศไทยเราเนี่ยคือต้องยอมรับว่าตัวโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะวางกันไว้ดีนะคะแล้วก็พอครั้งนี้เนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็งัดทุกๆอย่างที่อะไรที่ช่วยได้อะไรที่ซัพพอร์ตได้ออกมาช่วยกันมันก็จะทำให้ประเทศเราเนี่ยก็ฝ่าวิกฤตไปได้นะคะใช่ครับก็ต้องอย่างที่เรียนนะครับพอมันเกิดวิกฤตเราก็เลยถึงเห็นว่าอ๋อจริงๆระบบอินฟราสตรัคเจอร์เราใช้ได้แล้วนะครับถ้าจะมีอะไรที่ต้องปรับปรุงก็คงเป็นเรื่องของอย่างที่พวกเราทราบเรื่องของการวางแผนในยามวิกฤตในยามฉุกเฉินว่าเราจะทำไงให้มันบริหารได้ทั้งในไม่ใช่เฉพาะในเคสปกติแต่ในเคสที่มันเป็น worst case นะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เราคงต้องพูดคุยกันต่อครับค่ะก็พูดง่ายๆว่าของที่จะให้ใช้ยังมีแต่ว่าอยู่ที่การวิธีของการนำไปใช้ว่าจะไปใช้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะอย่าง BIT ค่ะนอกจากจะ restart จากโรงแยกก๊าซตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยในการซัพพอร์ตประเทศไทยเรายังมีการซัพพอร์ตในเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่เราช่วยเหลือในวิกฤตนี้นอกจากที่เราตะกี้ผมเล่าไปคร่าวๆคือจริงๆการซัพพอร์ตของเรามันเริ่มมาจากการซัพพอร์ตอินเดียก่อนนะครับเมื่อช่วงหลังสงกรานต์มาเนี่ยโอ้โหเราเห็นข่าวเราอ่านข่าวแล้วโอ้โหอินเดียนี่หนักมากเราก็ซัพพอร์ตเรื่องของถังบรรจุออกซิเจนคราวนี้กลับมาประเทศไทยจริงๆประเทศไทยตั้งแต่วิกฤตแรกรอบแรกเลยเนี่ยนะครับเมื่อมีนาเมษาปี2563ปีที่ผ่านเนี่ยเราก็ได้เอาออกซิเจนที่เป็นคราวนี้ตะกี้ผมพูดออกซิเจนเหลวแล้วคราวนี้อีกอันนึงที่จะมาเป็นพระเอกในแง่ของการช่วยเหลือประเทศเราก็คือออกซิเจนที่เป็นไซเลนเดอร์หรือที่เป็นท่อคุณรดากับท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็นออกซิเจนที่มันเป็นท่อเขียวๆนะครับแล้วก็ค่ะนะฮะเวลาผู้ป่วยต้องการออกซิเจนก็เปิดจากวาล์วตรงนั้นแล้วก็ผ่านระบบน้ำเพื่อให้มีความชื้นแล้วก็เข้าไปหายใจตัวเนี้ยจุดเด่นอีกอันนึงที่ของออกซิเจนในเชิงของตะกี้ผมพูดถึงของเหลวไปแล้วคราวนี้ในรูปของก๊าซไอตัวท่อเขียวๆเนี่ยมันจะเข้าไปได้ในทุกซอกทุกมุมเช่นสถานที่ชุมชนขนาดเล็กโรงพยาบาลสนามนะครับเราพูดกันที่โรงพยาบาลสนาม BG เลยเอาไอท่อเขียวๆตัวเนี้ยท่อออกซิเจนทางการแพทย์สีเขียวๆเนี่ยไปบริจาคให้กับร่วมมือให้กับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์เมื่อมีนาคมเมษายนปีที่แล้วนะครับที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับเวฟนี้เนี่ยเวฟที่แล้วก็ยังไม่หนักหนามากนะครับเวฟนี้นะครับตอนนี้ที่เราทำไปแล้วก็จะมีลงเอาท่อออกซิเจนสีเขียวๆเนี่ยแหละครับไปเมื่อวานเราไปที่ชุมชนคลองเตยนะครับวัดสะพานนะครับวัดสะพานตอนนี้กำลังเป็นถ้าเกิดคุณรดากับท่านผู้ชมรับอ่านข่าวอยู่ตอนนี้คลองเตยเป็นคลัสเตอร์ที่น่ากังวลมากนะครับแล้วก็
เรากำลังจะพยายามที่ทางภาครัฐก็พยายามไปตั้งโรงพยาบาลสนามที่นั่นเนี่ยมีวัดชื่อมีวัดหนึ่งชื่อวัดสะพานวัดสะพานเนี่ยทางพระภิกษุแล้วก็เจ้าว่าท่านก็พยายามจะเอาวัดเนี้ยเป็นที่พักส่งผู้ป่วยคือหมายถึงว่าผู้ป่วยจากทางบ้านก็เอามาที่วัดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าพอรถพยาบาลมาก็ส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาลเราก็เลยเอาออกซิเจนการแพทย์เป็นไซเลนเดอร์เป็นทรงกระบอกไปให้ถวายที่วัดนะครับ5ท่อให้ท่านช่วยสอนวิธีการใช้งานให้กับพระนะครับภิกษุที่วัดท่านก็มีพระที่ใช้เรื่องของออกซิเจนทางการแพทย์เป็นนะครับแล้วก็เวลาที่ผู้ป่วยมาก็จะเอามาพักที่นี่ก่อนสมมุติรถพยาบาลยังไม่มา 4-5 ชั่วโมงอ่ะก็ใช้ออกซิเจนตรงนี้ไปก่อนนะครับเพราะออกซิเจนที่เป็นก๊าซเนี่ยจะช่วยได้ในอย่างเงี้ยฮะในหน่วยเล็กๆในหน่วยที่ไม่สามารถเอารถ18ล้อเทรลเลอร์เข้าไปส่งเป็นออกซิเจนเหลวได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอาไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีที่สนับสนุนกับโรงพยาบาลทางภาครัฐนะครับกับทางกลุ่มปตท.อยู่นะครับอันนี้เราก็จะทำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็มีกับทาง PTTGC ที่ตะกี้ผมเรียนว่าทาง PTTGC ให้ไฟฟ้าในการแยกอากาศมาแล้วก็จะไปทำเรื่องของการสนับสนุนออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาลภาครัฐร่วมกันนะครับก็จะมีทั้งที่ระยองทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ต่างๆนะครับตอนนี้ก็พยายามสนับสนุนเต็มที่กับในทั้งในรูปแบบออกซิเจนเหลวทั้งในรูปแบบออกซิเจนทางการแพทย์ที่เป็นท่อเป็นก๊าซเนี่ยจะได้ไปได้ทั้งโรงพยาบาลระดับใหญ่แล้วก็ไปในชุมชนขนาดเล็กนะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจละกันของผมแล้วก็พนักงานของ BAG ทุกท่านแล้วก็พาร์ทเนอร์ของ BAG อย่างที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็น PTGC หรือใครก็ตามที่วันนี้เวิร์คร่วมกันผมว่าในยามวิกฤตเนี่ยผมว่าคนไทยเรามีจุดดีอย่างนึงคือในภาคเอกชนเนี่ยเราโอ้โหร่วมไม้ร่วมมือกันดีมากแล้วก็เรื่องต้นทุนเรื่องกำไรนี่วางไว้ก่อนเลยเอาเรื่องของการที่เราสามารถจะช่วยประเทศชาติช่วยผู้คนยังไงได้เนี่ยถนัดตรงไหนช่วยตรงนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะทำใช่เลยค่ะก็จริงๆคือเหมือนกับว่าประโยชน์ก็คือถ้าเราตอนนี้คือทาง BAG ก็พยายามที่เอาไปซัพพอร์ตตัวพวกทั้งโรงพยาบาลสนามหรือว่าสถานที่พิเศษที่สำหรับรองรับตัวผู้ป่วยก่อนส่งเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเมื่อวานไปก็เห็นนะครับคุณระดาว่าจริงๆในชุมชนคลัสเตอร์คลองเตยเนี่ยก็น่าเป็นห่วงกันน่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็จะเป็นการติดเชื้อมันจะค่อนข้างง่ายเพราะว่าที่ระยะห่างระหว่างบ้านระหว่างคนมันไม่ได้มีมากนะครับแล้วก็พอมีเรื่องของการเดินทางเข้าออกนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในชุมชนคลัสเตอร์คลองเตยก็ต้องออกไปทำงานในกรุงเทพเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถแก้ปัญหาคลัสเตอร์คลองเตยได้เนี่ยจริงๆก็ช่วยกรุงเทพได้เยอะซึ่งวันนี้กรุงเทพยังอยู่ในเขตโซนที่เป็นสีแดงเข้มด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคลองเตยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคทุกส่วนก็น่าลงมาช่วยกันดูซึ่งวันนี้ก็ดีใจที่ผมว่าทั้งอย่างเมื่อวานที่ไปเนี่ยทางวัดสะพานเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางของชุมชนนะครับที่ทางไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าวาดทางพระทางคารวาสต่างๆก็มาช่วยกันเต็มไปหมดเลยครับก็ถือว่าคนละไม้คนละมือนะคะไม่ว่าเป็นใครนาทีนี้เนี่ยก็เห็นแบบต้องช่วยคนไทยกันไปก่อนนะคะพอคำนี้ค่ะมันจะมีเรื่องของเคสในโรงพยาบาลต่างจังหวัดอะค่ะที่เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยก็ถือว่าวิกฤตหนักเหมือนกันเพราะว่าการระบาดรอบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแค่ในกรุงเทพแต่ว่าคลัสเตอร์ใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นในต่างจังหวัดขึ้นมากมายแล้วก็ในทุกๆวันแล้วก็อีกอย่างนะคะอย่างตอนนี้อย่างระดาเองก็มา work from home อยู่ที่จังหวัดตรังเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนมันวิกฤตจนถึงขนาดที่ว่าต้องปิดโรงพยาบาลเพื่อที่เพราะว่าหมอบุคลากรทางการแพทย์อะค่ะติดเชื้อกันค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยที่เขาค่อนข้างจะขาดแคลนตัวทรัพยากรอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อ BAG ไปได้ใช่ไหมคะได้ครับได้ครับตอนนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียนคุณดาท่านผู้ชมว่าเรามีถ้าเอาง่ายๆในยุคนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมี Facebook หมดหลังคือมีของ BAG นะครับชื่อบริษัทเต็มๆเลย Bangkok Industrial Gas ก็คีย์เข้าไปแล้วก็พอมันขึ้นหน้าเพจของเราก็ส่งMessenger inbox มาได้เลยนะครับเราก็ว่าตรงไหนต้องการอะไรเราก็จะพยายามรวบรวมแล้วก็ประสานงานนะครับตรงไหนที่เราสามารถซัพพอร์ตได้ยินดีมากๆเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยโรงพยาบาลของ BG ก็มีอยู่ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพนะ
ครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะดูทุกวันนี้ก็พยายามมอนิเตอร์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าตรงไหนยังตกหล่นแล้วทางท่านไหนมีความต้องการเนี่ยก็สามารถแจ้งเรามาได้ทาง Facebook เนี่ยน่าจะง่ายสุดแล้วเพราะมันมี Messenger Inbox เข้าไปนะครับหรือว่าจะ BGT เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.bgth นะครับ bgth.com นะครับก็สามารถติดต่อ BGT ได้เหมือนกันแล้วก็เราก็ยินดีที่จะเป็นส่วนร่วมในการช่วยผมว่าตรงนี้หนึ่งคือช่วยประชาชนนะครับที่ตอนนี้อาจจะประสบความยากลำบากในแง่ของเรื่องของโรคโควิด2ที่ผมว่าอยากจะช่วยคือบุคลากรทางการแพทย์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพราะว่าวันนี้ทำงานกันหนักมากนะครับ3ก็คือเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐซึ่งก็ผมก็เข้าใจว่าก็พยายามทุกภาคส่วนนะฮะที่เต็มกำลังเท่าที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็ภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ย BG ก็เนื่องจากว่าเราสามารถคอนเนคหรือว่าเชื่อมต่อกับกลุ่มอุตสาหกรรมได้เราก็พยายามจะเชื่อมโยงอย่างที่ผมเรียนไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ของเราหลายที่เนี่ยก็ยินดีที่จะมาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับผมเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรมเองเรามีกำลังพอสมควรที่จะช่วยกับทางประเทศให้พ้นวิกฤตได้ในขณะนี้ครับค่ะก็คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ว่าที่ไหนต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ติดต่อทาง BIT ไปได้โดยตรงเลยนะคะโดยที่ว่าเดี๋ยวอาจจะให้ทีมงานปักหมุด Facebook ไว้ให้ด้านล่างก็ได้ตรงคอมเมนต์นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณปิยบุตรฝากกำลังใจหรือว่าฝากข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งท้ายให้กับผู้ชมของทาง TechSource หน่อยค่ะได้ครับจริงๆผมคิดว่าอันนี้ผมก็พูดกับน้องๆใน BIT เหมือนกันนะครับก็ผมว่าไม่มีอะไรเสียหายเอามาแชร์กับท่านผู้ชมครับผมว่าคำว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะครับถ้าเราไม่เจอวิกฤตเราก็ไม่เห็นความมืดพอไม่เห็นความมืดเราไม่เห็นคุณค่าของแสงสว่างในปกติเราอยู่ในแสงสว่างเรารู้สึกว่ามันร้อนมันน่ารำคาญเราอยากจะเย็นๆแต่พอเจอของมืดเวลาความมืดเนี่ยโอ้โหแค่แสงสว่างมีรูนิดเดียวเนี่ยเราเห็นคุณค่าของมันนะครับอย่างที่ผมเรียนวิกฤตครั้งนี้เห็นอะไรผมว่าหนึ่งคือเราเห็นระบบสาธารณสุขของเมืองไทยได้จริงๆแล้วดีมากนะครับระบบแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศอย่างประเทศไทยจริงมันต้องเกิดในประเทศพัฒนาแล้วแต่ประเทศไทยโชคดีที่มีระบบสาธารณสุขแบบนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ดีมีระบบออกซิเจนเหลวอินฟราสตรัคเจอร์ดีนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าเราจะทำอะไรให้มันได้ดีกว่านี้คือทุกคนทุกฝ่ายทุกส่วนวันนี้เราทำอะไรถนัดเราทำได้เลยเมื่อวานที่ผมไปชุมชนคลองเตยวัดสภาเราจะเห็นเลยแม้กระทั่งท่านเจ้าอาวาสแม้กระทั่งพระภิกษุซึ่งเราจะคิดว่าจริงๆท่านจำเป็นต้องเกี่ยวไหมท่านก็ปกติท่านก็มีกิจวัตรของสงฆ์แต่ท่านก็มาช่วยเรื่องของการทำยังไงให้ผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยนะครับวันนี้สามารถที่จะรับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีผมก็เลยอยากจะให้กำลังใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรได้เราทำเลยไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่นเราถนัดตรงไหนเราทำอย่างนั้น BG เองเราถนัดเรื่องออกซิเจนเราก็ไปโฟกัสที่ออกซิเจนเราก็ชวนพาร์ทเนอร์เรามาช่วยกันทำทำยังไงให้ตรงนี้ประเทศชาติของเรามันผ่านวิกฤตไปได้แล้วผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของคนไทยด้วยศักยภาพของภาครัฐด้วยศักยภาพของภาคเอกชนแล้วเนี่ยวิกฤตเนี้ยไม่รอดพ้นความสามารถของเราเราน่าจะสามารถกลับทำกลับคืนมาได้เพียงแต่ว่าเริ่มลงมือทำเลยทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วผมว่าsynergy ของทุกภาคส่วนเนี่ยมันจะประสานให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับแล้วก็เราก็จะมีศักยภาพที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับอย่างประเทศอินเดียเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วก็น่าสงสารมากจริงๆศักยภาพเมืองไทยในเรื่องหลายๆเรื่องก็สามารถช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่เป็นพันธมิตรกับเราร่วมโลกเนี่ยได้อยู่พอสมควรครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ก้าวผ่านวิกฤตแล้วอย่าลืมนะครับวิกฤตนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างเราได้โอกาสในการพัฒนาจากอะไรจากมันบ้างแล้วเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนครับโอเคค่ะขอบคุณคุณปิยบุตรมากเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาสัมภาษณ์กับทาง TechSource ในวันนี้แล้วก็มาอัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีข่าวดีที่พร้อมจะช่วยเหลือพร้อมจะซัพพอร์ตคนไทยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันด้วยนะคะทาง TechSource ก็ขอบคุณทาง BIG แล้วก็คุณปิยบุตรมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณรัตดาแล้วก็ TechSource ท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ค่ะและนี่นะคะเราก็ได้พูดคุยกับคุณปิยบุตรนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของทาง BIG นะคะที่มาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับออกซิเจนกับเราว่าหายห่วงได้เลยค่ะสำหรับเมืองไทยนะคะออกซิเจนเรามีเพียงพอแน่นอนเพราะว่าเราเนี่ยจัดวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านทรัพยากรไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะทำให้คนไทยเนี่ยก็อุ่นใจกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลไหนหรือว่าที่ไหนนะคะต้องการความช่วยเหลือในการซัพพอร์ตเรื่องของออกซิเจนค่ะก็สามารถที่จะติดต่อทาง BIG ไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอกชนรายใดนะคะที่มีความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาอัปเดตกับทาง TechSource ได้นะคะโดยเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นทาง QR Code สำหรับลงทะเบียนความช่วยเหลือไว้ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะในการที่จะอัปเดตว่าใครเนี่ยมีอะไรในการช่วยเหลืออย่างไรนะคะก็สามารถมาอัปเดตกันได้เพราะว่าเดี๋ยวทางทีมงาน TechSource ค่ะเราจะรวบรวมเก็บไว้เป็น directory นะคะอยู่ในคอลัมน์ของไทยไฟท์โควิดนะคะซึ่งในนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของการรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโควิดด้วยนะคะเพราะว่าเราในวิกฤตครั้งนี้ค่ะทุกคนหนักหนามากจริงๆแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะ TechSource ก็ยังมุ่งมั่นในการเป็น knowledge sharing platform ค่ะว่าเราจะ educate เราจะให้ความรู้กับคนนะคะเพื่อเข้าใจและฝ่าฟันวิกฤตในรอบนี้ไปได้นะคะก็เอกชนรายใดค่ะมีความช่วยเหลืออะไรไม่ว่าจะเป็น SME ค่ะหรือ start up หรือว่าจะเป็น corporate มูลนิธิหรือหน่วยงานย่อยๆต่างๆกลุ่มอาสาสมัครต่างๆนะคะสามารถมารวมข้อมูลได้ตรงนี้ก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะระดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน TechSource Live ครั้งหน้าว่าเราจะมีอะไรมาอัปเดตพูดคุยกันอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ